สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่14ตุลาคมนะคะทักทายกันจากสวนพักคนไทยในญี่ปุ่นค่ะไม่ได้เจอกันนานเนาะวันนี้ก็อัปเดตสวนนะคะประจำสัปดาห์นี้ไปดูมะละกอกันก่อนเลยด้านนี้เป็นด้านหลังสวนนะคะมะละกอต้นสูงมากตอนแรกคิดว่านางจะเตี้ยนะคะไม่เตี้ยเลยมะละกอด่างค่ะมะละกอด่างค่ะด่างด้วยอะไรไม่ทราบนะคะนี่เลยค่ะมะละกอเดี๋ยวซูมให้ดูเนาะโอ้ติดลูกอีกเยอะเลยนะคะไม่รู้ว่าจะได้กินไหมต้นนี้นะคะลูกกลมๆลูกใหญ่แค่ไหนก็จะนี่นะคะลูกนี้พอได้ละค่ะลูกนี้ได้นี่นะคะประมาณ1ฝ่ามือลูกนี้กินได้ละส้มตำจ้านะคะแล้วก็ยังมีติดอีกหมีผีเสื้อแล้วก็ต้นนี้รูปร่างจะประหลาดนิดนึงลูกนางยาวนะคะแต่นางไม่โตค่ะผิดกับเพื่อนๆ นะคะนี่นางไม่ยอมโตลูกก็อยู่แบบเนี้ยนี่ค่ะต้นนี้ก็ต้นเดียวกันมีทั้งลูกกลมและลูกไม่กลมนะคะที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นกอบัวหิมะค่ะอีกสัก2 เดือนน่าจะได้ขุดแล้วนะคะ2 เดือนไม่ถึงโอ้นางมีดอกแล้วเดี๋ยวพาไปดูดอกค่ะนี่เลยดอกของบัวหิมะค่ะเพิ่งมีต้นนี้เนาะต้นนี้ลุดนี่นะคะดอกบัวหิมะเมื่อกี้หลุดโฟกัสนี่ต้นนี้รู้สึกจะเป็นต้นที่ซื้อมาจากร้านแสดงว่าเขาเพาะเร็วนะนี่มะละกอสูงมากค่ะตอนแรกไม่คิดว่านางจะสูงขนาดนี้เดี๋ยวไปดูลูกกันนะลูกนี้น่าจะกินได้แล้วมาดูใกล้ๆกันมาดูมะละกอลูกมะละกอนะคะดูซิว่าลูกใหญ่ขนาดไหนแล้วนี่ลูกนี้นะลูกนี้ได้แล้วเนาะลูกนี้คืบหนึ่งแล้วค่ะลูกนี้ได้คืบแล้วก็ที่เขาขายกันก็จะประมาณไซส์นี้นะคะในญี่ปุ่นจะใหญ่กว่านี้ก็นิดหน่อยนี่ติดลูกเยอะเลยเสียดายวันอาทิตย์นี้จะหนาวแล้วลำต้นใหญ่มากค่ะลำต้นเท่าลำขาเราเลยไปค่ะอัญชันนะคะอัญชันก็ยังคงดกจริงๆแล้วเนี่ยปลูกอัญชันคู่กับดอกขจรนะคะต้นขจรตอนนี้หาขจรไม่เจอแล้วค่ะอัญชันกลบหมดแล้วอันนี้ก็เป็นตะไคร้เดี๋ยววันนี้จะตัดตะไคร้ไปใช้ที่ร้านด้วยนะขางามมากแสดงว่าข่าชอบอากาศช่วงนี้หรอขางามมากเลยค่ะนี่มะอึกนะคะไม่ได้ตัดใบให้เลยอ่ะหาลูกไม่เจอ
เนี่ยกอนี้เขียวๆนี่คือถั่วลิสงนะคะกอนี้นะคะเป็นกอถั่วลิสงค่ะปลูกเขาช้านะคะก็เลยว่าเดี๋ยวจะรอเดือนหน้าค่อยขุดพริกแดงเต็มต้นแล้วค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะมารื้อแล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้พื้นที่ในการปลูกหอมแดงและปลูกหอมหัวใหญ่วันอาทิตย์จะทำการรื้อแล้วค่ะแตงผักบุ้งก็รื้อแล้วทำการตัดทิ้งแล้วนะคะนี่ก็เป็นแปลงหัวไชเท้าหัวไชเท้าบ้างอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วค่ะว่าหว่านอะไรไปบ้างหลักๆน่าจะมีหัวไชเท้ากับแครอทตรงนี้น่าจะเป็นสลัดวันนี้คะน้าค่ะคะน้าโตแล้วนี่เดี๋ยวถอนออกไปกินตัวเล็กๆก็กินได้แล้วเนาะผักกาดขาวไหมถ้าเราถอนแล้วแยกปลูกนี่เขาน่าจะโตนะเอ๊ะนี่จะเป็นผักกาดขาวว่ะหวานแล้วก็ลืมค่ะไม่ได้ปักป้ายเดี๋ยวต้องเอาน้ำส้มควันไม้มาลดไล่แมลงนี่นะคะสวนตอนนี้ก็จะที่สวนตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะโอ้มะเขือเหลืองแล้วนี่นะคะแม่พันธุ์ของเราปีหน้าน ี่ค่ะเหลืองกันแล้วเริ่มเหลืองแล้วเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ปีหน้านะคะเมล็ดแก่ๆโอเคค่ะวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้จบการรายงานก่อนนะคะต้องรีบไปเปิดร้านค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะสวัสดีค่ะ